อิสเรียลอาดัสซานยาสวิงคิกเทควันโดปะทะอเล็กซ์เพเรราสวิงคิกคาราเต้ใครเหนือกว่าคือภาคแรกของอดัสซันยาปะทะกับอเล็กซ์เพเรราเมื่ออเล็กซ์กะว่าจะสวิงคิกแบบคาราเต้ใช้ส้นเท้าตอกให้หงายไปเลยอดัสซันยาจึงงัดลูกเทควันโดสวนคืนด้วยสวิงคิกกลับไปคือคู่นี้หนักทั้งคู่ถ้าเกิดว่าใครโดนก่อนก็มีสิทธิ์ร่วงไปดูดิว่าภาคแรกใครเป็นฝ่ายชนะรอบนั้นเริ่มจากนี่เลยสวิงคิกกำลังฝึกซ้อมของอดัสซันยาส่วนนี่ครับคนกำลังสอนสวิงคิกเอ้าเอ้ยเกือบโดนหัวเออตกใจวายโอ้ไม่เป็นไรบอกไม่เป็นไรนี่กำลังอยู่ในคาราเต้คอมแบทนะครับซึ่งเป็นอีกรายการหนึ่งที่นักคาราเต้ใส่นวมเล็กแล้วก็ล้มแล้วสามารถซ้ำได้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฝั่งของนักคาราเต้อย่างอเล็กซ์เพเรราไปเวทีคาราเต้คอมแบททำไมนะครับแต่ว่าเขาณตอนนั้นเนี่ยติดสัญญาอยู่กับฝั่งของกลอรี่ก็คงจะไม่ได้ลงแข่งนะครับคือการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่โอ้โหเอฟเฟกต์เลื่อนขึ้นไปแล้วมีใครออกมามาแล้วชั้นมาแล้วจ้าถอดเสื้อแล้วก็รู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 ยับปุ๊บสลิปโอ้โหใช้ไหล่ป้องกันเหมือนฟลอยนะครับถูกพัฒนาบ็อกซิ่งไปไกลมากจริงๆนะในต่างประเทศดีครับเตะตวัดจับฮุกไม่โดนโอ้ยอัปเปอร์คัตแล้วต่อด้วยที่ลำตัวตีอเล็กซ์หวดยกก่อนนะเอาเฉพาะช็อตอันตรายช็อตที่น่ากลัวนะครับจริงมีช็อตหลบหลีกสวยๆโดยการใช้สเต็ปเท้าเนี่ยหลายช็อตเลยที่ถูกตัดออกไปสวิงคิกโอ้ยอะไรอ้อสวิงคิกคืนไปคิดว่าจะสวิงคิกเป็นฝ่ายเดียวเหรอฝึกคาราเต้มาใช่ไหมนี่ก็ฝึกเทควันโดมาแล้วเหมือนกันเรียนรู้มาทุกศาสตร์แล้วเหมือนกันนี่โอ้โหอัปเปอร์คัตโอ้โหหวดมีใครโดนบ้างไหมมีใครโดนบ้างไหมเอาดิโดนไหมกาดแข็งเหรอ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 กาดแข็งใช่ไหมนี่ไงแข็งสานยาแยบโอ้โดนเหมือนกันอ่ะเหมือนรอบนี้ฝั่งของอเล็กซ์จะเริ่มโอ้ยโดนซ้ายคิกใส่หน้าปัดขวาไปอเล็กเอาแล้วอเล็กไม่ให้ทำฝ่ายเดียวนะเอาละเอาหูหูปังตามไปเอ้าอัดมาโอ้โหโดนสลิปแล้วสวนด้วยหมัดครอส1 2ฮุกขวาฮุกซ้ายตามปังอัดหลอดแขนไปนะแล้วแหมมวยคู่นี้แล้วขวาไปซับโอ้ยอะไรเนี่ยฝั่งของสัญญาเอานะกะเอานอกนะครับไม่รู้ไปโกรธอะไรกันมานี่คือสองคนนี้โชคดีมากเป็นกำไรของคนดูที่เขาเป็นนักสู้ในยอดเรียกว่ายอดนักสู้ในยุคเดียวกันคือถ้าเกิดว่าเกิดในคนละยุคเนี่ยอาจจะเป็นที่ถกเถียงกันว่าใครเก่งกว่าใครแต่ว่านี่พออยู่ในยุคเดียวกันมันได้ดวลกันอย่างเนี้ยนี่คือ2คนที่น่าจะยืนสู้ดีที่สุดเท่าที่โลกมีครับอัดไปอุ้ยจับคือแอบจับมาได้นะครับเป็นคิกบ็อกซิ่งอัปเปอร์คัทขวาอู้จะหมุนตัวแล้วก็ใช้ท่อนแขนฟาดรัวติดมุมอ่ะติดมุม
โอ้โดนบ้างอ่ะและแล้วผู้ชนะเขาก็คืออเล็กซ์เพเรราเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับระหว่างชอนกับคาถาซึ่งเป็นกลุ่มชกเสร็จเล่นกล้ามที่ผมได้รวบรวมคนที่เราออกกำลังกายกันเป็นประจำเนี่ยมาลงรวมกันมาฝึกกันแล้วก็เล่นกล้ามเพาะกายแต่ทีนี้ก็เห็นว่ามันสนุกดีพออยู่กันหลายๆคนก็เลยแบ่งทีมแยกกันไปซ้อมเสร็จแล้วก็กลับมาต่อยกันเองก็เพิ่มสีสันให้กับการออกกำลังกายโดยชอนจะปะทะกับคาถาซึ่งวันที่27จะลงคลิปให้ได้ดูนะการสู้กันระหว่างคน2คนที่ไม่เคยชกมวยมาก่อนทีมชอนเทรนนิ่งโดยมาร์คต้นน้ำทีมคาถาเทรนนิ่งโดยนักกล้ามนัดเดทและรัชตะดีกรีแชมป์เทควันโดระดับชาติส่วนอดัสซานยากับอเล็กซ์เพเรราคลิปหน้ามีภาพต่อไปและนี่คือคนเก่งเต็ม